ผู้ชมครับพบกับผมนิรุตสิริกัญญากับรายการสบายดีคลินิกรายการนี้ต้องการให้ท่านผู้ชมสบายดีสำหรับเรื่องแรกนั้นจะเป็นเรื่องอะไรมาดูละครสนุกๆ กันสักหนึ่งเรื่องนะครับเชิญชมครับน้องทำอะไรอยู่ไปเย็นนี้ว่างไหมครับคุณกบไปไหนชวนไปดูบอลที่สนามสุขไปได้นะเย็นนี้หกโมงเย็นเจอกันสนามสุขโอเคไปไม่ได้ไม่ได้ที่เราเห็นจบไปนั้นไม่ใช่เครื่องตลกขบขันนะครับและก็เป็นการเสียมารยาทมากถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่พูดติดอ่างแล้วเราไปหัวเราะเยาะคนนั้นก็พูดติดอ่างคนนี้ก็พูดติดอ่างมันเป็นโรคยังไงเป็นโรคอะไรบ้างเรามาเรียนถามแพทย์หญิงพิกุลอาศิรเวชจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทครับแต่หมอครับสวัสดีครับเมื่อก่อนผมเพียงแต่เข้าใจว่าติดอ่างเนี่ยเป็นเรื่องสนุกขบขันและชอบไปแย่เพื่อนไปล้อเพื่อนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเสียมารยาทของเด็กๆจากอาการติดอ่างเนี่ยทางการแพทย์คิดว่ามันพัฒนาขึ้นมากลายเป็นโรคแล้วมันเป็นโรคอะไรครับค่ะจริงๆถ้าพูดถึงตั้งแต่เด็กๆนะคะเด็กเนี่ยหลายคนที่ตอนหัดพูดก็มีอาการติดอ่างอยู่บ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ประมาณ2 ขวบ 2 ขวบกว่าอะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณช่วงอนุบาลไปปลายเนี่ยก็คงจะชัดกันหมดแล้วถ้ารายไหนที่ว่ายังคงมีการติดอ่างจนโตอันนั้นนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยค่ะคุณนิรุตนะคะ บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติของระบบประสาทนะคะในการควบคุมสมองตั้งแต่เด็กขึ้นมาใช่ค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเกี่ยวอะไรกับสภาพจิตใจและทำให้เราพูดติดอ่างไม่ใช่แค่คนเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้เด็กแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าพอเด็กแล้วมีการพัฒนาของสมองอะไรก็พูดคล่องเหมือนคนปกติธรรมดาแต่เมื่อกี้นี้โตเป็นหนุ่มแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วประมาณ 80% ของเด็กที่ติดอ่างเนี่ยจะหายนะคะครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออย่างที่เคสเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออยู่ใน 20% ก็เป็นจนโตนะคะถ้าเป็นลักษณะเมื่อสักครู่นี้คงไม่ใช่เรื่องของสภาพจิตใจนะคะก็คือเป็นอาการที่เป็นโรคติดอ่างอย่างที่เกิดจากการบกพร่องการพัฒนาของร่างกายของสมองค่ะศูนย์ควบคุมการพูดหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะเรื่องของระบบประสาทหรือว่ามีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วที่แก้ไขกันยังไงครับค่ะการรักษาที่โดยตรงหรือว่าโดยเด็ดขาดนี่อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าไม่มีนะคะยังไม่มีอะไรที่มันเด็ดขาดและหายขาดเลยใช่ค่ะงั้นวิธีการรักษาเราทำยังไงให้ดีขึ้นการประคับประคองให้ติดอ่างน้อยที่สุดนะคะก็คืออันที่หนึ่งก็อาจจะสร้างความรู้สึกที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยที่ติดอ่างใช่ไหมคะอย่างเช่นค่อยๆพูดช้าๆนะคะหรือว่าหายใจเข้าออกลึกๆหรือบางที่ต่างประเทศอาจจะมีการเทรนเรื่องของการฝึกการหายใจด้วยกระบังลมอะไรทำนองนี้ค่ะทั้งหายใจทั้งฝึกการพูดกันใหม่เลยใช่ค่ะแล้วก็ใช้นักธรรมบำบัดก็คือนักฝึกพูดช่วยฝึกพูดให้ค่อยๆพูดตามบางคนเขาอาจจะมีการให้อยู่ในห้องที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดอะค่ะคือให้คนไข้พยายามขยับปากตามคนที่เขาพูดปกติอย่างนั้นนะคะในเรื่องของหมอเนี่ยก็จะมีการใช้ยาด้วยมีเขาต้องใช้ยาด้วยแต่จริงๆการใช้ยาเนี่ยหมอเรียนตรงๆว่าเป็นส่วนน้อยมากกว่าเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาด 100% เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่การติดอ่างนี่เราก็จะมุ่งไปที่การบำบัดมากกว่านะฮะอัธบำบัดการฝึกพูดหรือว่าฝึกเทคนิคต่างๆมีอะไรจะแนะนำอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์หมอครับค่ะคือหมอก็อยากจะเรียนว่าจริงๆถึงแม้การติดอ่างนี่จะเป็นโรคแต่ว่าหมออยากจะเรียนฝากว่าถ้าเป็นคนรอบข้างก็ขอความกรุณาก็ในเมื่อเขาเป็นโรคเราก็ต้องเห็นใจเขาใช่ไหมคะแล้วก็อย่าหัวเราะอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ประการที่สองผู้ที่เป็นเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นตัวเองจากความสามารถด้านอื่นๆของเราที่เรามีอยู่นะคะอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยผู้ที่มีอาการติดอ่างหลายท่านเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมหรือว่ามีชื่อเสียงในที่เรารู้จักกันอยู่มากมายนะคะเรียกว่าการติดอ่างเนี่ยจะเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะคะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสำหรับคำแนะนำครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือคำแนะนำจากอาจารย์หมอพิกุลอาศิรเวชจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับ